สวัสดีทุกๆคนนะคะเข้ามาทักทายกันเนาะออยคลอดเมื่อวานค่ะเมื่อวานเช้ามาเนี่ยรู้สึกตัวตั้งแต่กลางคืนแล้วล่ะว่ามันเจ็บท้องถี่ขึ้นนะคะก็ตัดสินใจว่าจะไปโรงพยาบาลว่าจะมาโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็ออกมาจากบ้านต่อจากไลฟ์ครั้งที่แล้วก็คือวันนั้นอ่ะออกเมื่อวานนี่เลยนะคะออกมาจากบ้านประมาณเที่ยงถึงโรงพยาบาลประมาณเที่ยงก็ขึ้นมาห้องคลอดพิเศษเลยเนาะคุณหมอตรวจปากมดลูกเปิด5 เซนแล้วก็เลยคลอดเลยนะคะออยคลอดกับคุณหมอเวนนะคะไม่ได้คลอดพิเศษไม่ได้คลอดพิเศษแหละไปห้องคลอดพิเศษแต่ว่าไม่ได้ฝากครรภ์พิเศษไงคุณหมอที่เราตรวจครรภ์ให้ก็ไม่ได้เป็นคนมาทําคลอดให้เป็นคุณหมอที่อยู่ที่ห้องเป็นหมอคุณหมอเวนที่อยู่ที่ห้องคลอดอะค่ะคุณหมอยุภาอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะคะเป็นคุณหมอผู้หญิงทําคลอดให้ซึ่งก็เป็นการคลอดที่เร็วมากคือเริ่มเขาเรียกว่าอะไรคุณหมอบอกว่าอ่ะโอเคอยู่คลอดรับไว้เลยคลอดได้นะคะประมาณบ่ายกว่าๆแล้วก็คลอดบ่าย2:49เร็วมากเพราะว่าไปถึงปากมดลูกเปิด5 เซนแล้วไงที่ปากมดลูกเปิด5 เซนเนี่ยมันมีมูกเลือดมานิดนึงตอนที่ออยปวดท้องถี่แล้วก็บอกพี่สาวว่าโอเคจะไปแล้วล่ะแต่แบบรอไปเที่ยงเที่ยงดีกว่านะคะตอนนั้นเนี่ยประมาณไลฟ์เสร็จก็ประมาณ10 โมงเนี้ยเนาะแล้วเราก็นอนเดินไปเดินมาไปเข้าห้องน้ำเนี่ยมันมีมูกเลือดติดมานิดนึงก็เลยไปโรงพยาบาลเลยแล้วกันนะคะพอมาถึงโรงพยาบาลปากมดลูกเปิด5 เซนเร่งเปิด5 เซนแล้วก็เจาะน้ำค่ำเลยนะคะเจาะน้ำค่ำเจาะใส่น้ำเกลือแล้วก็เพิ่มยาใส่ยาเร่งคลอดนะคะคุณหมอบอกเลยว่าเดี๋ยวเรามาเร่งคลอดกันนะคะนะคะแล้วก็เจาะน้ำค่ำแล้วก็ใส่ยาเร่งคลอดตอนที่คุณหมอใส่ยาเร่งคลอดเนี่ยคุณหมอบอกว่าคุณหมอเขาพูดเลยนะว่าเดี๋ยวจะให้ยาเร่งคลอดเขาบอกว่าไม่ได้ให้เขาไม่ได้พูดว่าให้ยาเร่งคลอดเขาบอกว่าให้ยาที่ทําให้มดลูกบีบรัดตัวได้ดีขึ้นซึ่งก็คือแบบฉันจะต้องเจ็บท้องแล้วใช่ไหมคือตอนนี้มาโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ได้เหมือนครั้งที่แล้วอะค่ะเหมือนท้องแรกที่แบบเจ็บแต่ก็มันไม่ได้เจ็บมากอะไม่ได้แบบทรมานขนาดนั้นยังเดินเล่นไป S&P อะไรได้อย่างเงี้ยก็คือแบบยังโอเคอยู่นะคะแต่พอคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวจะเพิ่มยาให้มดลูกบีบรัดตัวได้ดีขึ้นคือแบบฉันจะต้องเจ็บแล้วใช่ไหมแล้วพอคุณหมอเจาะใส่น้ำเกลือแล้วก็ให้ยาเนี่ยออยปวดที่แบบรู้สึกปวดระดับ7ระดับ8อยู่ประมาณ4-5ครั้งเองอะชั่วโมงหนึ่งอะประมาณ4-5ครั้งพอหลังจากนั้นปุ๊บมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ปวดแล้วอยากเบ่งมันจะแบบเรารู้ไงเพราะว่ามันท้อง2แล้วนะคะมันจะเหมือนครั้งหนึ่งที่ปวดแล้วอยากเบ่งแล้วก็ทนไว้ก่อนปวดด้วยแล้วก็อยากเบ่งด้วยมาอีกทีหนึ่งครั้งที่2ทีไม่ไหวละอยากให้หมอมาล้วงหน่อยดีกว่าว่าปากมดลูกเปิดหรือยังเปิดหมดหรือยังนะคะก็เลยกดกิ่งเรียกคุณหมอพอคุณหมอมาเนี่ยหมอตกใจแบบเฮ้ยฟูแล้วเปิดฟูแล้วไงก็คือเปิดหมดแล้วนะคะทุกอย่างก็ลุมกันเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกอยากเบ่งด้วยออยก็เลยบอกว่าคุณหมอคะมันปวดแบบอยากเบ่งค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอลมต่อไปเดี๋ยวจะให้เบ่งออยก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องมียาแก้ปวดก่อนไหมอ่ะแล้วคุณหมอไม่ฉีดยาชาก่อนหรอคุณหมอไม่กรีดก่อนหรอไม่เหมือนท้องที่แล้วหรอเพราะว่าตอนเราไปเนี่ยคุณหมอเขาก็ซักประวัติแล้วไงว่าโหซักกันหลายรอบมากมีหมอมีพยาบาลมีอะไรมาซักกันหลายรอบมากท้องที่เท่าไหร่แล้วอะไรแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะประเมินจากความสามารถของเราในการที่จะคลอดเองได้ค่ะเขาก็เลยไม่ได้ให้ยาแก้ปวดเพราะว่าออยก็ปวดอยู่ไม่นานด้วยเหมือนกันมันไม่เหมือนท้องแรกเลยนะออยปวดอยู่แค่ชั่วโมง2 ชั่วโมงอ่ะแล้วก็คุณหมอให้เบ่งเลยเบ่งโดยไม่มียาแก้ปวดและไม่ได้ฉีดยาชาและไม่ได้กรีดแผลด้วยคือแบบงงอ่ะคุณหมอจะให้เบ่งแล้วอ่ะออยก็เลยถามคุณหมอคุณหมอไม่ฉีดยาชาก่อนหรอไม่ตัดก่อนหรอคุณหมอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุณหมอดูคุณแม่เบ่งก่อนนะคะว่าเบ่งได้หรือเปล่าทีนี้พอลมเบ่งมาก็ถ้าเราอดอั้นไว้อะมันจะทรมานไงไม่มีส่วนฉีดด้วยนะแล้วก็ไม่มีส่วนอื่นด้วยนะคือแบบเฮ้ยมันเหมือน
เบ่งสดๆเลยอ่ะไม่มียาชาไม่มียาแก้ปวดไม่มีส่วนฉี่ไม่มีส่วนอึคือแบบเราเบ่งแล้วเขินตอนแรกอ่ะลมแรกอ่ะมันจะเขินเพราะว่าฉี่เราจะออกไปด้วยอึออกด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ฉี่อ่ะออกเลยรู้เลยว่าฉี่ออกไปด้วยนะคะลมแรกมันจะเขินนิดนึงคุณพยาบาลก็ยืนดูยืนเชียร์กันแล้วหมอก็แบบเครื่องมือยังไม่พร้อมเลยนะคะเบ่งอยู่ประมาณ3-4 ลมนะคะคุณพยาบาลเขาบอกว่าคุณแม่ไปเอาลมเบ่งมาจากไหนเนี่ยคือถ้าเราได้เบ่งอ่ะออยรู้สึกว่ามันไม่ได้เจ็บปวดทรมานนะมันซะที่สามนึกออกปะเออเวลาเบ่งเนี่ยถ้าเบ่งสุดๆเบ่งพยายามเบ่งให้เป็นจังหวะเนี่ยออยรู้สึกว่ามันเหมือนได้ปลดปล่อยออยรู้สึกว่ามันเหมือนอย่างเงี้ยเออแบบมันยิ่งเราอดกั้นมันเหมือนทรมานเหมือนแบบเออนะคะออยก็เลยรู้สึกว่าคลอดง่ายอ่ะแล้วเร็วมากคือไปถึงโรงพยาบาลเที่ยงคลอดบ่าย 2:30บ่าย 2:49บ่าย 2:50แล้วกันเออ49ก็ได้เลขเกิดลูกต้องเอาแบบเป๊ะๆนะคะเผื่อไปตีเลขกันเออบ่าย 2:49คลอดเสร็จอ่ะแต่ว่าก็ต้องรอตรวจร่างกายน้องนานนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนคลอดออกมาเนี่ยน้องเขามีปัญหาหายใจเร็วตอนคลอดเสร็จเนี่ยคุณหมอเขาก็เอาน้องเนี่ยมาวางไว้บนอกเรานะวางไว้บนอกเราแล้วก็ให้เรากอดเราหอมแก้มหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอลูกอีกเลยไม่ได้เจอลูกอีกเลยคุณพยาบาลบางคนก็บอกว่าต้องรอ24 ชั่วโมงแล้วก็ต้องรอให้น้องไปเช็คร่างกายก่อนตอนแรกน้องก็อยู่ห้องคลอดก็แบบเช็คกันอยู่ว่าหายใจปกติหรือเปล่าเสร็จแล้วก็ย้ายน้องไปห้องเนอร์เซอรี่น่าจะเมื่อคืนตอนหัวค่ำอะค่ะไปตอนนี้ก็ให้น้ำเกลือนะคะแล้วก็อยู่ที่ตู้อบให้ออกซิเจนอยู่เนาะก็เลยยังไม่ได้มานอนกับแม่ยังไม่ได้จุ๊บนมกันเลยนะทำใจนานมากมีพี่ๆเพื่อนๆนะคะคอมเมนต์มาถามตลอดเลยแบบเออคอมเมนต์มาถามด้วยอินบ็อกซ์มาถามด้วยนะคะคือแบบท้องที่แล้วตอนจิ้มหมิงเป็นสองไฟอ่ะเราได้กอดลูกอุ้มลูกให้นมลูกใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นจิ้มหมิงตัวเหลืองก็คือปัญหาที่เราแบบโอเคแล้วอ่ะเออรู้เลยว่าปัญหามันเดี๋ยวมันก็หายไปนะคะแต่พอเจอเราต้องไปห้องเดิมอ่ะนึกภาพป่ะเออห้องเนอร์เซอรี่ห้องเดิมเจอพี่พยาบาลคนเดิมเนี่ยแต่เขาคงจําเราไม่ได้หรอกเจอพี่พยาบาลคนเดิมเจอบรรยากาศเดิมๆแต่ความรู้สึกมันเจ็บยิ่งกว่าเดิมอ่ะคือเราไม่ได้อุ้มลูกอ่ะเกาะตู้อบนั่งมองลูกเนี่ยค่ะเราอุ้มลูกออกมาไม่ได้ใช่ไหมแล้วคนอื่นก็ให้นมกันเนี่ยเนาะแต่ก็โอเคอะค่ะคุณหมอเขาก็บอกผลหายใจว่าตอนแรกน้องหายใจ100%เลยแต่ว่าตอนนี้ก็80แล้วนะคะก็รอให้ถึงรอให้ปกติก่อนนะก็ประมาณ60อะเนาะแต่ว่าอาการแม่โอเคดีแข็งแรงทุกอย่างฟื้นตัวเร็วมากนะคะเพราะว่าไม่ได้เจอยาแก้ปวดแล้วไม่ได้เจอยาอะไรด้วยไงออยก็โอเคอ่ะฟื้นตัวเร็วมากแล้วก็น้ำนมก็เริ่มมาแล้วนิดนึงเนาะนะคะเราแบบต้องเก็บเรื่องนั้นเอาไว้แล้วแบบเออมาดูแลร่างกายของเราให้พร้อมถ้าลูกขึ้นมาก็จะได้ให้ดูดนมได้เลยนะคะก็ต้องนวดครึ่งเต้าไปนะคะแล้วก็ปั๊มกระตุ้นด้วยเนาะตอนนี้น้ำนมก็เริ่มมาหยด2 หยดเออก็เดี๋ยวนวดกระตุ้นน้ำนมรอลูกแล้วกันนะคะแผลก็โอเคคุณหมอขึ้นมาตรวจประมาณ2 ครั้งแล้วนะคะแผลก็โอเคแล้วก็ลุกนั่งเดินไปเข้าน้ำจริงๆเดินได้แล้วนะที่นั่งอยู่บนเตียงนี่คือมันมีอีที่กินข้าววางโน้ตบุ๊กพอดีไงอ๋อก็ว่ามันเออโอเคแหละตรงนี้นั่งได้มุมพอดีนะคะ
ลุกเดินได้แล้วเข้าห้องน้ำได้อาบน้ำสองสามรอบแล้ววันนี้นะคะแล้วก็ฉี่ได้แต่ยังไม่ได้อึเนาะคุณพยาบาลชอบมาถามจังเลยว่าฉี่กี่ครั้งอึกี่ครั้งเนาะนะคะก็คุณแม่แข็งแรงดีนะสภาพร่างกายนะร่างกายฟื้นฟูแล้วแต่จิตใจเดี๋ยวต้องสู้ๆกันต่อนะคะนะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งพี่พยาบาลของเขามาตรวจนะขอบคุณมากๆทุกๆคนเลยนะคะกำลังใจหัวใจมาเรื่อยๆเลยโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ออยมาไลฟ์อัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ